ครอบครัวเหล่ามิเป็นหนึ่งในหลายร้อยครอบครัวชาวเขาที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการจัดสรรที่ดินให้ทำมาหากินอย่างชีพมากว่า40ปีเจษดาเหล่ามิดำเนินรอยตามบรรพบุรุษในการเพาะปลูกพืชไร่เพื่อส่งให้กับโครงการหลวงจนกระทั่งข่าวร้ายที่สุดในชีวิตของเขาเกิดขึ้นตอนนั้นก็ถ่ายเป็นเลือดนะครับก็ปวดมากและพอไปตรวจดูแล้วคือแบบหมอก็เจอเนื้อก้อนในลำไส้นะฮะคุณหมอเขาบอกว่าตอนนี้คุณทำใจได้ไหมคุณเป็นมะเร็งในลำไส้ใหญ่แล้วตอนนั้นผมก็เหมือนช็อกนะฮะแม้ชีวิตจะอยู่ระหว่างความเป็นและความตายแต่เขาก็ไม่เคยสิ้นหวังหรือละทิ้งชีวิตบนผืนดินพระราชทานวันหนึ่งเจษดาได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ของมูลนิธิพ.อ.ส.ว.และได้รับพระราชทานโอกาสให้เข้าเฝ้าศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีผมเนี่ยคือเหมือนกำลัง 50-50 แล้วพอเจอท่านแล้วคือท่านพูดกับผมแล้วคือผมแบบผมดีใจมากที่เหมือนได้ชีวิตใหม่อีกครั้งปัจจุบันเจษดาได้รับการผ่าตัดและดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จนร่างกายค่อยๆฟื้นตัวอยากจะขอบคุณพระองค์ท่านที่ให้โอกาสและก็คุณหมอทุกคนนะฮะที่คอยดูแลผม